6ธุรกิจเสือนอนกินโกยเงินครึ่งหลังปี65ใครที่กำลังมองหาอาชีพหรือธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังปี2565แต่ไม่รู้ว่าจะทำธุรกิจอะไรดีวันนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com จะขอมาแนะแนวทางในการลงทุนทำธุรกิจแบบเสือนอนกินไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องออกแรงมาให้ทราบกันค่ะ 1. เปิดร้านสะดวกซักตัวแรกเลยสำหรับธุรกิจเสือนอนกินลงทุนครั้งเดียวสร้างรายได้แบบยาวๆเพียงแค่มีเงินทุนและพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องซักผ้าทำควบคู่กับงานประจำได้อย่างสบายๆซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ทั้งแฟรนไชส์และไม่แฟรนไชส์แต่สำหรับแฟรนไชส์ก็จะได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ทุกๆขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งและซ่อมบำรุงซึ่งธุรกิจร้านสะดวกซักอัลไลแอนด์ลอนดี้ผู้นำด้านการผลิตเครื่องซักผ้าและอบผ้าจากสหรัฐหรือดร.ไทเกอร์ลอนดี้แฟรนไชส์สะดวกซัก24ชั่วโมงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาวางแผนวางระบบสำหรับผู้ที่ต้องการมีธุรกิจร้านสะดวกซัก24ชั่วโมงที่ต้องการสร้างรายได้โดยไม่รบกวนกับงานประจำ2. ตู้หยอดเหรียญตู้อัตโนมัติหรือตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเป็นธุรกิจเสือนอนกินที่น่าจะมาแรงในครึ่งปีหลังทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ลงทุนได้แบบเรื่อยๆลงทุนครั้งเดียวไม่ต้องใส่ใจหรืออยู่เฝ้าร้านเหมือนกับทำธุรกิจเปิดร้านทั่วๆไปปัจจุบันมีตู้อัตโนมัติให้เลือกลงทุนมากมายหลายแบบอาทิตู้กดกาแฟเต่าบินตู้เติมเงินอัตโนมัติบุญเติมตู้ขายของอัตโนมัติสั่นเบดดิ้งและอื่นๆอีกมากมาย 3. ให้เช่าทรัพย์สินอีกหนึ่งธุรกิจเสือนอนกินที่ลงทุนสร้างขึ้นมาครั้งเดียวสามารถทำเงินได้ในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการสร้างตลาดนัดที่จอดรถปล่อยห้องเช่าหรือบ้านเช่ารวมถึงการให้เช่าพื้นที่ว่างเปล่าในการทำธุรกิจเพราะในช่วงครึ่งปีหลังนี้เชื่อว่าเศรษฐกิจน่าจะกลับมาดีขึ้นทำให้คนขยับขยายกิจการกันมากขึ้นหรือหาพื้นที่ค้าขายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับยุคข้าวยากหมากแพง 4. พรีออเดอร์พรีออเดอร์เป็นการสั่งสินค้าที่ไม่ได้มีอยู่ในสต็อกเช็คจำนวนสำหรับสั่งผลิตหรือนำเข้าสินค้าโดยผู้ขายสินค้าพรีออเดอร์จะเปิดให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินก่อนแล้วผู้ขายจึงจะสั่งซื้อหรือสั่งผลิตสินค้านั้นๆตามจำนวนสินค้าที่ได้รับออเดอร์มาโดยปกติแล้วจะไม่สั่งสินค้าเกินจำนวนถือว่าเป็นการขายสินค้าที่ผู้ขายไม่ต้องลงทุนลงเงินซื้อสินค้ามาก่อนและไม่ต้องห่วงว่าจะมีสินค้าเหลือค้างสต็อกหากขายไม่หมดเพราะเป็นการสั่งผลิตหรือสั่งซื้อตามที่ลูกค้าสั่งมา 5. ลงทุนในหุ้นหนึ่งธุรกิจแบบเสือนอนกินที่น่าจะได้รับความนิยมมากในช่วงครึ่งหลังปี2565เพราะเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นจากการเปิดประเทศอีกทั้งโควิด-19 เริ่มระบาดน้อยลงธุรกิจต่างๆได้รับอานิสงส์จึงทำให้การลงทุนในหุ้นธุรกิจที่มาแรงในตลาดหลักทรัพย์น่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านพลังงานการท่องเที่ยวเป็นต้นแต่ผู้ลงทุนต้องศึกษาหาความรู้หรือควรที่จะมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุน 6. ปล่อยเงินกู้ธุรกิจเสือนอนกินอย่างการปล่อยเงินกู้หรือสินเชื่อสามารถสร้างรายได้ในระยะยาวให้กับผู้ลงทุนได้จริงแต่ต้องทำให้ถูกกฎหมายไม่เอาเปรียบผู้มาขอกู้คิดดอกเบี้ยตามกฎหมายเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องออกแรงเพียงแค่มีเงินปล่อยกู้ให้กับคนอื่นก็คอยรับดอกเบี้ยทุกเดือนไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 250,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ